สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมอนเวลี่คลิปนี้เรามาพูดถึงความน่ารักของสาวๆญี่ปุ่นกันบ้างครับที่แน่นอนว่าตอนนี้เขาก็เดินทางมาเก็บตัวในประเทศไทยแล้วก็ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลุย VNL 2023ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่จะประเดิมสนามกันในวันพรุ่งนี้แล้วครับก็รอเชียร์สาวๆทีมต่างๆกันครับรวมทั้งสาวไทยของเราด้วยคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักของนากาโอกะจากทีมประเทศญี่ปุ่นที่แฟนๆชาวไทยล้นหลามเลยครับไปให้กำลังใจถ่ายภาพแล้วก็มีการเรียกชื่อให้กำลังใจนักกีฬาหนึ่งในนั้นก็คือนากาโอกะเธอก็เดินผ่านแฟนๆชาวไทยมาครับแล้วเมื่อมีแฟนๆชาวไทยเรียกเธอก็หันไปมองแล้วก็กลับไปถ่ายรูปกับแฟนๆชาวไทยถึงที่เลยน่ารักสุดๆไปเลยครับนากาโอกะนี่แหละครับกองเชียร์ชาวไทยของเราไม่ว่าจะเป็นทีมไหนที่มาเล่นในประเทศไทยเราก็ต้อนรับอย่างดีงามทุกทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่หลังจากซ้อมเสร็จก็มีเอาข้าวของไปให้ทีมต่างๆด้วยน่ารักจริงๆครับ